สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้หวยออกวันที่31นะครับก็วันนี้ก็มาทำบุญนะครับวันหยุดมาวัดเขาช่างลมนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดเขาช่างลมแล้วนะครับออกมาได้แต่ที่ห้าครึ่งนะครับถ้ามาสายวันนี้รถจะติดนะครับคนจะเยอะนะครับวันนี้ก็มาถึงวัดเขาช่างลมแล้วนะครับจะดูบรรยากาศรอบข้างนะครับก็บรรยากาศดีนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีเขาสวยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนก็สวยนะครับวิวทิวทัศน์สวยนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขับรถขึ้นมาครับเดินมาไม่ไหวนะครับเดินมาก็สูงหน่อยบรรยากาศด้านบนนะครับบรรยากาศด้านบนเราก็มาไหว้พระกันนะครับไหว้พระขอพรนะครับอันนี้ก็มาขอพรด้านบนนะขอพรด้านบนก็มีหินนะครับตั้งได้นะครับหินอยู่ข้างบนมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเราก็ไปดูหินนะครับเขาตั้งหินกันนะครับเอาไม้ไปตั้งหินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ก็ตั้งตามนะครับลองไปตั้งดูนะครับลองมาไปดันหินนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาภนะครับก็ปีนขึ้นไปไงให้ไปดันหินนะครับเดินหาเก็บไม้ด้านข้างๆเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบข้างนะครับด้านบนนะครับก็สวยนะครับวิวทิวทัศน์สวยในมุมสูงนะครับอันนี้ต้องขับรถขึ้นมานะครับเดินมาไม่ไหวนะเดินขึ้นมาไม่ไหวบรรยากาศรอบบนนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับก็ไปถวายขอชุดไหว้พระเวทุวันนะครับก็ชุดละ99บาทนะครับก็มาขอพรนะครับก็ได้ผ้าแดงนะครับได้ผ้าแดงมาในเขียนที่ขอพรในชาติเดียวเขาว่ากันนะแล้วก็ทำตามที่เขาบอกตอนนี้ขนาดมาถึงเช้านะก็คนเยอะที่ลอยมาเลยนะเข้ามาในโบสถ์นะเข้ามาในโบสถ์ก็มาขอพรนะครับแล้วก็ไปเจิมหน้าผากครับเจิมหน้าผากครับก็จะขอพรเจิมหน้าผากครับขอให้ชีวิตนะครับก้าวหน้านะครับรุ่งเรืองนะครับหมดข้อหมดโศกนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองนะครับคุ้มครองให้ชีวิตดีขึ้นนะครับแล้วเรามาเสี่ยงโชคนะครับในโอ่งนะโอ่งได้เลข5นะครับเลข5เลขศูนย์นะครับเลขห้านะครับวันนี้เหมือน05ด้วยว่าแล้วก็มาเสียงโชคนะครับเสียงโชคจุดธูปนะครับจุดธูปเลขนะครับก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นกันขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับโชคดีร่ำรวยทุกคนนะครับก็สวัสดีครับผม